พี่เสรีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดิ์ชัยน้องรักวันนี้ผมจะมาปรึกษาพี่เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งสาขาดี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 แล้วชื่ออะไรล่ะครับบอกพี่ไปสิเดี๋ยวก่อนนะพี่อ้าวมานี่หนูอุ๊ย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 อืมขอโทษทีค่ะจริงจริงคนนี้นะพี่ชื่อเจนเจนเหรอเอานี่อยู่เล่นสักทีจะได้ไหมเฮ้ยขอโทษจริงค่ะขอโทษชัยจริงค่ะเฮ้ยยังไงกันเจนเนี่ยลองพูดมันสิว่าจะต้องอะไรกันแน่ชื่ออะไรกันแน่เนี่ยโอ้ครับชื่อสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครับพี่ครับเห็นไหมผมยังไม่ทันพูดเลยเจนโอเคครับเรารู้หรือเปล่ามันต้องใช้อาจารย์5คนในการก่อตั้งขึ้นมาเรื่องนี้ผมดูไว้แล้วครับเดี๋ยวผมดีดีเดี๋ยวมาเริ่มจากคนที่1กันเลยครับบายคนแรกชื่ออาจารย์นวลศรีเด่นวัฒนานะครับคนนี้เป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กแต่เวลาทำงานเนี่ยเธอมักจะมีเวลาที่เร่งรีบมากทำให้ทุกคนคิดว่าเข็มนาฬิกาของเธอนั้นเดินเร็วกว่าปกติเฮ้ยแย่ไปหมดเลยนี่ฉันโอ้โหมันไม่คดีมันไม่คดีเฮ้ยมันจะเริ่มมีดีละเฮ้ยไปหมดเลยกว่าเฮ้ยเป็นไงเป็นไงคุยคุยอีกไปลงเลยจิ๋วเอ้าอีพังเดินกันดูวะเฮ้ยจุ๊บ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 ตัวสีไปแล้วจ้าโอ้ดีดีดีแล้วคนที่สองล่ะโอ้คนที่สองนะครับคนต่อไปครับเริ่มได้ว้าวว้าวว้าวดิฉันคนที่สี่แค่เอคนที่สามเอคนที่หนึ่งเอคนที่สองแค่ขอโทษแค่ลืมตัวทำไมลืมตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อคนหนึ่งนิดค่ะมีอากาศเป็นใสแจ้งตอนเย็นปวดจริงจังเลยค่ะอีเขินจังนี่บางมุมของฉันนะเหรอนานๆจะเบาสบายก็อย่างที่เห็นเลยค่ะน่ารักไหมไม่ใช่อ่านหนังสือนะคะแต่เป็นการทำสมาธิค่ะสำหรับฉันแล้วการทำสมาธิต้องมาก่อนและรักเด็กเป็นเรื่องสองรองมาแค่ให้เด็กไปก่อนส่วนฉันนอนค่ะลาดาแม่ดาแม่แม่พอได้ไหมคะอาจารย์ก็พอได้นะแล้วคนต่อไปล่ะคนที่3ว่าไง3คนที่3คนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ผมเองชื่อประจักษ์ครับไอ้ตู้ไอ้เร็วๆดิบอสไอ้เฮ้ยเรื่องอะไรวะทำยังไม่จำเสียงดีเหรอมึงทำยังยังเดี๋ยวมึงเนี่ยยังเลยตัวนกูอ่ะทำแล้วเว้ยโอ้ยเซ็งเลยเฮ้ยไปงุ้นดีกว่ามั้งเฮ้ยเจ้าปวดขี้แล้วเจ้าปวดขี้แล้วไปไปไปเร็วเร็วกูปวดขี้ปวดขี้มากเลยเนี่ยเร็วเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวอย่ามึงขึ้นไปก่อนเลยวิ่งไปดีกว่าโอเคป่ะโอ้จะไม่ไหวแล้วขนลุกโอ้ยโอ้ยเอ้ยวิ่งไปต่อไปโอ้ยโอ้ยแล้วอืมเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยแต่เนี่ยแหละครับ
พี่เสรีแบบนี้โอเคหรือเปล่าอืมมันก็โอเคอยู่นะน้องรักแล้วคนต่อไปเนี่ยหรือคนที่4เลยไหมได้เลยครับคนที่4มาผมขอนำเสนอลูกศิษย์ผมเองกุลสตรีไทยที่น่ารักมึงนะวิอาจารย์สูงจังแกใบหยกเลยค่ะใบอันใบอันกินเดี๋ยวก็ขึ้นหัวขึ้นหิ้งกันพอดีนี่ตกอันนั้นมันนานมาด้วยนั่นไงตกมุกตกมุกจ้ะกินมาลูกหัวกินนะเชิญกระสังขัดที่ถึงพลังงานของเสียงมาแล้วจีนี่กินเลยค่ะนั่นไงยังเล่นอีกไปเล่นตลกหมูกระทะกันเลยดีไหมมามาเขาเรื่องต่อเย็นเนี่ยน่ารักในสายตาผมเสมอถ้าเธอไม่ติดเกมไม่ติดมือถือมากๆเธอก็เอาเถอะจางก็หนูเพื่อนยังไม่คะต้องเทคแคร์น้องๆอีกเฮ้ยเนี่ยน้องอิ่มชุนไปนั่งกับอีกละหนูขออนุญาตนะคะจางอีเกียมตลอดเลยเย็นนี่แต่เอาเถอะผมเห็นอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่ในตัวเธอละเดี๋ยวนี้แหละที่ผมจะฝากฝังสิ่งที่ผมตั้งใจไว้กับเขาได้โอ้สนุกเนี่ยขอบคุณค่ะจ๊ะและคนสุดท้ายคือผมเองพี่เสผมชื่อธวัชชัยเอี่ยมไพโรจน์ครับและเรื่องราวต่างๆการเริ่มต้นการสานฝันที่ผมตั้งใจไว้แม้ฝันที่เคยดูห่างไกลแต่ความพยายามของพวกเราก็สามารถทำให้มันใกล้เข้ามาได้ทีละนิดขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับไม่มีอะไรที่ราบรื่นเสมอไปการที่เราจะทำงานอะไรย่อมมีอุปสรรคไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขอเพียงอย่างเดียวขอให้เราอย่าย่อท้อหรือเปลี่ยนใจและนี่คือเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผมมากวันนั้นเป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิชาการที่จะตัดสินใจว่าสิ่งที่ผมสร้างและตั้งใจนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ครับความฝันของผมก็คือการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆให้ทุกท่านรับฟังรับชมและรู้สึกนี่คือช่วงเวลาที่ดีสำหรับผมครับเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2553ในการประชุมครั้งที่4หลักสูตรนี้ได้ผ่านคณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรการประชุมซึ่งเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2553ในการประชุมครั้งที่5สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมจนกระทั่งหลักสูตรนี้ได้เปิดสอนจริงในปีการศึกษา2554จนถึงปัจจุบันในนาม SE หรือที่รู้จักกันในชื่อ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์จนถึงปัจจุบันขอบพระคุณค่ะThank you.